Speed Rider สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับเป็นพบกับเราแน่นอนครับเป็นประจำเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นพร้อมที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตนะครับข้อมูลสาวสารต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่นะช่วงนี้นะครับแน่นอนเปิดรับสายนะครับโฟนอินเข้ามาได้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรมาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันดีกว่ามามีใครมีใครข้อสงสัยอะไรนะครับที่ให้เราตอบนะครับวันนี้พี่กิ้งมาช่วยเราตอบด้วยครับผมพี่กิ้งจะมาเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับแต่ว่าเมื่อวันจันทร์นี้เป็นพิเศษขอพี่กิ้งมาพอดีช่วยใครอยู่เนาะเพราะเรากลับจากขอนแก่นเกือบไม่ทันใช่ครับแหมเสียดายพี่บอมครับเรายังขาดอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่ต้องบอกได้เลยว่าที่ลืมไม่ได้จริงๆนะดีเจริญยนต์ครับดีเจริญยนต์ครับกับร้านซื้อขายจักรยานบิ๊กไบค์มือสองนะครับในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070นะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้เราไปที่ร้านเดี๋ยวจะไปรีวิวรถที่อยู่ที่ร้านให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่ารถแต่ละคันเป็นยังไงต้องบอกรถที่นี่นะเพราะคัดรถที่ไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนรถทุกคันนะครับที่ซื้อเข้ามาที่ร้านไม่ใช่รถที่มีอุบัติเหตุแล้วไม่มีการย้ำของหรืออย่างใดของแต่งมาไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วเพื่อนไปคุยที่ร้านแล้วไปลองเดี๋ยวก็รู้ครับเพื่อนไปลองแล้วเพื่อนบอกว่ารถที่ขายเนี่ยท่อเนี่ยขอประสับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถเข้ามาสภาพมายังไงอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปใช่ไหมแน่นอนเราไปโดยที่เราจะไม่บอกเราจะซุ่มไปจริงๆไม่จริงๆแล้วจะไปศุกร์นี้แต่ว่ามันตรงกับตรุษจีนพอดีก็เกรงว่าจะไม่สะดวกวันวายอะไรเราก็เลยเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าครับผมเดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นกันแต่ว่าคุยกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเราทุ่มไปดูว่าดูที่ว่าของทุกอย่างมันเป็นยังไงอยู่สภาพเดิมหรือเปล่าไปเอาออกมาขี่เลยแต่ละคันได้รีวิวกันเลยว่าขี่แล้วเป็นยังไงบ้างรถมือ2ร้านนี้รีวิวรถมือ2กันใช่ยังไม่มีใครทำด้วยไม่มีใครทำส่วนใหญ่แล้วจะรถออกใหม่มาปุ๊บเราขับไปรีวิวไปแล้วไปตอนนี้เราจะรีวิวรถมือ2ละจริงๆมันแตกต่างกันเลยเฮ้ยดีนะเพราะรถมือ1มันคือรถเดิมๆรู้แล้วไงว่ารถออกจากโรงงานเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงฟีลมันเป็นยังไงก็คือรถใหม่แต่รถมือ2เนี่ยใครล่ะจะคาดคิดถามว่าคนจะซื้อเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้รถคันนี้เสียงมันดังยังไง อะไรมันเสียอะไรมันหายอะไรมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วใส่ท่อมาแล้วมันวิ่งกว่าเดิมแค่ไหนใช่แล้วอีกอย่างนึงเวลาจะซื้อรถมือ2จำเป็นไหมที่จะต้องชวนเพื่อนเนี่ยไปดูให้หน่อยดูแล้วเป็นไหมดูแล้วเป็นวานให้หน่อยหรือไม่จ้างช่างไปดูให้หน่อยเนี่ยจริงๆฮะทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้หมดเดี๋ยวเราจะไปกันนี่แหละสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทำเพื่อแฟนรายการวิธีการเราจะไปเหมือนเป็นคนซื้อเลยคนซื้อเลยไปดูเอ๊ะรถคันนี้มันชนมาหรือเปล่าใช่ครับแล้วดูว่าเครื่องมันเป็นยังไงดูแล้วภาพน้ำมันมันไหลเยอะไหมสเตอร์มันเป็นยังไงโซ่สเตอร์สึกมากน้อยแค่ไหนเราดูตามสภาพดูฟังเสียงปุ๊บแล้วตีให้ขาดเลยว่ารถคันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนก็เหมือนเป็นการแนะนำการดูรถมือ2กันเถอะใช่นะรถมือ2นะครับเพราะเราไม่รู้ไงว่ารถมือ2ที่เราจะซื้อเนี่ยมันมือ1มือ2มือ3อย่างเงี้ยมากี่มือแล้วแล้วคันเนี้ยไอ้รถคันเนี้ยมันทำอะไรมาบ้างมีตอนนู่นทำนี่มาแก้ไขปัญหาอะไรมาฉะนั้นน่ะเราต้องมาวิเคราะห์ให้หมดเลยใช่ในรถล้มแปะมันเป็นยังไงเออไอ้คำว่าล้มแปะมันมาจากไหนอ่ะแปะอึ้มที่ไหนขี่ไปล้มไม่ใช่คือไม่ได้จอดเฉยๆแล้วแบบขาล้มเบาขาอ่อนแต่ว่าเชื่อมั้ยว่าทุกคันเลยที่ขายรถมือ2ที่ขายอ่ะสภาพสวยกิ๊งไม่เคยล้มแปะใช่ไหมมีวันนั้นมีที่ว่าลงนะลงตามเว็บตามเพจตามเฟซอะไรเงี้ยนะมันต่างกันยังไงขายรถมือ2สภาพมือ1แค่ล้มแปะเฉยๆแปะแบบไหนอ่ะแปะไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้แปะไม่ได้ขี่คำว่าแปะเนี่ยล้มแปะเนี่ยคือมันเอแล้วก็แปะเฉยๆเบาๆกับล้มพลึดอย่างเงี้ยแล้วมันมีคูดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันนะมันแตกต่างแล้ววิธีการดูมันจะดูยังไงจริงๆแล้วเนี่ยไอการล้มแปะหรือล้มคูดเลยเนี่ย
ทำเป็นเล่นไปนะสูญเสียนะเสียได้แค่ล้มนิดเดียวเนี่ยสูญเสียนะก็แฮนด์ลงไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ซ่อมรถอยู่แผงคอก็ดัดเองคราวนี้เราเองรู้ไงว่าไอ้คำว่าล้มแปะล้มมากล้มน้อยเนี่ยและอย่างนึงว่ารถประกันเนี่ยจะเอาแผงคอเข้ามาทำที่ผมผมเองก็จะรู้แล้วว่าไอ้การที่ว่าแค่เคาะแค่นี้แผงคอเนี่ยแค่เคาะป๊อกป๊อกแค่นี้มันสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อ่ะเห็นไหมครับว่าทำไมรถเนี่ยบอกให้เจ้าของรถไปหาทานข้าวก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนพี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงพี่มารับรถได้เลยเพราะช่างรู้แล้วนี่ว่าแผงคอมันเบี้ยวอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวกูไปพิงแทกกระแทกก่อนเดี๋ยวเอาไฟก่อนบางครั้งเห็นกับตาเลยเอาแป๊บมาสวมเลยดัดนั่นใช่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแผงคอมันอ่อนพอแผงคอมันอ่อนปุ๊บเนี่ยพอล้มแปะนิดเดียวมันเสียทรงอ่ะเสียศูนย์แล้วเสียศูนย์เลยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันขอแซงนิดนึงอ่ะพอดีมีสายเข้ามาครับครับสวัสดีครับคุณสุรัตน์ฮัลโหลคุณสุรัตน์ไม่อยู่แล้วสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับคุณสุรัตน์ครับติดต่อมาใหม่ครับสุรัตน์รออยู่แล้วรออยู่ไม่เป็นไรครับนะครับก็ว่ากันไปเรื่องของการดูสภาพรถมือ2แล้วกันครับผมนะครับมาดู SFS ดีกว่านะครับ Z300 Z300 มือ2ครับกับ TNT 300มือ1มือ1แล้วก็มือ2เอาตัวไหนดีครับ Z300 มือ2กับ TNT มือ1มือ2คือยังแล้ว TNT จะเอามือ1หรือมือ2อ่ะไว้ขี่ชานเมืองไปกับทำงานขี่ชานเมืองไปกับทำงานผมมองเป็น Z300 เพราะว่าอย่างน้อยศูนย์บริการมันน่าจะมั่นคงแล้วก็มันมีเยอะกว่าถ้าตัว TNT ถ้าไปต่างจังหวัดหรือชานเมืองเนี่ยเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็อะไรมันค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นด้วยแบรนด์ที่มันติดตลาดแล้วอย่างคาวาซากิ Z300 เนี่ยแน่นอนว่าศูนย์บริการอะไรต่างๆมีทั่วประเทศค่อนข้างจะง่ายกว่าแล้วก็ตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอะไรที่จะซัพพอร์ตให้ได้อยู่แล้วศูนย์สุรัตน์ติดต่อมาแล้วครับสวัสดี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 ครับว่าไงครับรถของรอซี่มาร์เก็ตที่ว่าเขาแข่งมอเตอร์ JP นะฮะครับเขาขายตามท้องตลาดหรือเปล่าไม่มีขายครับตัวนั้นเขาเรียกเป็นรถโปรโตไทป์ครับเป็นรถสร้างขึ้นมาพิเศษอ๋อมันเป็นรถแข่งเลยครับเป็นรถพิเศษเลยครับสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษโอ้ครับครับครับคันละประมาณ200กว่าล้านครับ200กว่าล้านเอาไหมครับพี่200กว่าล้านแหละคันละ200กว่าล้านครับเป็นเงินไทยอ่ะไปเลยมาเร็วไปเร็วครับสงสัยแค่นั้นเองสงสัยว่ารถอ่ะบางทีเขาอาจจะคุยกับเพื่อนกันอยู่แล้วเถียงกันอยู่ไงมีขายจริงจริงจริงเอาอยากรู้เดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเข้ามาเลยพอโทรรู้ก็ปุ๊บวางสายเลยเขาเป็นรหัส YZFYZR M1 ครับถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นรถตลาดคือ YZF แต่ถ้าเป็นตัวรถแข่งของ Rossi เนี่ยจะเป็น YZR รหัสจะเป็น Racing ส่วนของ Honda เป็น RCV นะมันเป็นรหัสที่ไม่มีขายทั่วไปมันเป็นรถที่ทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นเฟรมสวิงอาร์มชกอะไรต่างๆเนี่ยครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะแล้วเอาเทคโนโลยีตรงเนี้ยมาปรับใช้กับรถโปรดักชันที่มีขายนะครับแล้วอย่างของ Honda ตัว RCV 123เหรอไม่ใช่ RC 213V 213V คันละ8ล้านเนี่ยมันใช่รถแข่งไหมอันนั้นเป็นรหัสของรถแข่งแต่เป็นตัวขายเป็นรถโปรดักชันแต่ว่ามีตัวพิเศษอย่างนี้เป็นพิเศษลิมิเต็ดไม่ใช่รถแข่งก็ไม่ได้เหมือนรถแข่ง 100% ไม่เหมือนรถแข่งไม่เหมือนรถแข่ง 100% ไม่เหมือนรถคันละ8ล้านกับคันละ200แต่ว่าใกล้มีไม่ใกล้ด้วยมีอะไรที่มันคล้ายๆกันมีอะไรเป็นเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีเอามาใช้ถอดออกมาใช้แต่ไม่มาทั้งหมดประมาณ 50% โอ้พี่ก็ไม่ก็8ล้านกับ200ล้านน่ะแค่ความแค่ความเบาระหว่างรถโปรดักชันกับรถตัว RC 213V ที่มีลิมิเต็ดตอนนี้213คันทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้กับรถโปรดักชันก็ประมาณนั้นแหละคือว่าตัวนั้นน่ะพร้อมแข่งเวอร์ได้แข่งเวอร์ได้แข่งเวอร์ซูเปอร์บายได้เพราะว่าเป็นรถโปรดักชันแต่ไปแข่งรถพีความเร็วสู้ไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ